ครับผมอาจารย์ชายพัชรเมธีระนนทสิทธิ์ขอต้อนรับเพื่อนๆทุกๆท่านเข้าสู่แผ่น S1 ซึ่งวันนี้เรามีแขกรับเชิญถึง2ท่านที่ไม่เคยใช้ผลิตภัณฑ์นาน่ามาก่อนเลยเอาเป็นว่าวันนี้เรามาทำความรู้จักกับแขกรับเชิญของเราทั้ง2ท่านกันดีกว่าครับเรียนเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีน้องๆทั้ง2ท่านนะครับช่วยแนะนำตัวเองนิดนึงนะครับว่ามีวิธีการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์แล้วก็ทำความสัมพันธ์ได้อย่างไรขอเรียนเชิญน้องผู้ชายก่อนเลยครับผมหนุ่มวิชาญเสนาชานะครับผมนะครับเป็นอีกคนหนึ่งที่นะครับเลือกใช้ผลิตภัณฑ์นะครับตามท้องตลาดโดยทั่วไปไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้านะครับร้านค้านะครับผมใช้แล้วนะครับผมรู้สึกว่าช่วงนี้แบบว่าหน้ามันมากนะครับผมแล้วก็มีเรื่องของสิวอุดตันนะครับผมเนี่ยครับบริเวณเนี่ยครับเห็นได้ชัดเลยนะครับผมก็นะครับตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงแล้วกับการรักษาใบหน้าของผมตอนนี้นะครับผมครับก็มีเพื่อนนะครับเพื่อนที่มอนะครับรุ่นพี่นะครับผมได้แนะนำว่ามีผลิตภัณฑ์หนึ่งนะให้เลือกใช้ดูนะผลิตภัณฑ์นี้โอเคอะไรเงี้ยครับใช้แล้วหล่อเฟี้ยวแน่นอนนะครับหน้านี่คมกริบเลยผมก็เอ้ยมันจริงเหรอพี่พูดเล่นเปล่าวันนี้ก็เลยแบบได้มาตามที่พี่เขาบอกครับมาทดลองใช้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับทีนี้น้องผู้หญิงแล้วครับมีวิธีการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผิวหน้าได้อย่างไรครับเซนครับค่ะสวัสดีค่ะต้องนะคะสุดารัตน์ผู้สุวรรณค่ะก็เป็นอีกคนหนึ่งนะคะที่ชอบใช้ผลิตภัณฑ์นะคะไม่ว่าจะเป็นตามโฆษณาหรือว่าเลือกซื้อตามเว็บไซต์นะคะที่เพื่อนๆแนะนำมาว่ายี่ห้อนี้ดียี่ห้อนี้ดีแต่พอใช้แล้วนะคะก็เกิดปัญหาผิวหน้าขึ้นมาเพราะว่าเราขาดความรู้นะคะในเรื่องของการใช้ผลิตภัณฑ์ก็เลยจะทำให้มีปัญหาผิวหน้าตามมาก็คือจะมีสิวนะคะแล้วก็ในเรื่องของอุดตันแล้วก็มีรอยแผลเป็นนะคะและยิ่งตอนนี้นะคะยิ่งมีเทรนด์ของการยกกระชับหน้านะคะแบบเกาหลีก็เลยพยายามหาข้อมูลนะคะแต่ว่าไปเจอเพื่อนคนนึงค่ะที่เขาแนะนำผลิตภัณฑ์ให้รู้จักกับนาน่านะคะเขาก็เลยบอกว่าลองมาเทสดูแล้วก็ตัดสินใจค่ะว่าจะต้องมาลองดูวันนี้ค่ะทีนี้น้องๆทั้งสองท่านรู้จักผลิตภัณฑ์นาน่ามาก่อนไหมครับไม่ทราบมาก่อนไม่ทราบมาก่อนเลยเอาละครับหลังจากนี้ไปนะครับผมจะขอเรียนเชิญน้องผู้หญิงยกกระชับผิวหน้ากับอาจารย์ชายคุณน้องผู้ชายพักผ่อนตามอัธยาศัยเดี๋ยวอาจารย์จะเนรมิตตรงนี้ขอให้อาจารย์เซตอัพในเรื่องของการทำหน้าหลังจากนี้ไปนะครับเดี๋ยวเรียนเชิญน้องผู้ชายพักผ่อนก่อนแล้วนะครับโอเคนะครับหลังจากที่อาจารย์ชายได้จัดเตรียมอุปกรณ์และก็ผลิตภัณฑ์ของนาน่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากนี้อาจารย์ก็จะมีในส่วนของผลิตภัณฑ์และก็อุปกรณ์ต่างๆที่อยู่บนโต๊ะนี้ในการจัดทำเฮาส์เล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะดูหรือเรียนแบบได้แต่อุปกรณ์ที่เห็นอยู่ทั้งหมดแล้วเนี่ยสามารถที่จัดเตรียมได้เช่นสำรีคัตเติ้ลบัตรขวดน้ำแม้กระทั่งกระดาษทิชชู่นะครับอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆนี้จะช่วยทำให้เสริมความมั่นใจในการจัดเฮาส์ได้อย่างสมบูรณ์แบบก่อนอื่นนะครับอาจารย์จะขอแนะนำสิ่งแรกที่ต้องใช้คือช่วงนี้สภาพอากาศบ้านเราค่อนข้างร้อนการที่จะเริ่มต้นทำหน้ากับลูกค้าก่อนอื่นเพื่อนๆควรจะเช็คสภาพผิวหน้าของลูกค้าก่อนว่าความพร้อมของผิวหน้าเป็นอย่างไรนะครับและที่สำคัญคือขาดไม่ได้เลยคือกระจกอย่างน้อยกระจกเป็นขนาดพกพาให้ลูกค้าได้ดูก่อนว่าก่อนที่จะทำหน้าลูกค้าเนี่ยสภาพผิวหน้าของลูกค้าความพร้อมของผิวเป็นอย่างไรหลังจากนั้นอาจารย์ก็จะดูว่าสภาพผิวหน้าของลูกค้านะครับถ้าเราไม่มีลักษณะตัวชี้แบบนี้เราสามารถที่จะใช้นิ้วมือโดยการผายนิ้วมือแบบนี้ได้หลีกเลี่ยงการชี้ลักษณะแบบนี้นะครับจะไม่สุภาพลักษณะการผิวของลูกค้าของท่านนี้ดูแล้วจะเป็นผิวค่อนข้างมันและผิวผสมเราสามารถที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ของนาน่าได้เพียงขั้นตอนง่ายนิดเดียวครับอาจารย์จะขอเริ่มต้นจากการใช้ Energy Go Solution ผลิตภัณฑ์นาโน Energy Go ด้วยส่วนผสมทองคำบริสุทธิ์24กะรัตช่วยยกกระชับและปรับโครงสร้างผิวลดเลือนริ้วรอยและฟื้นฟูผิวแบบเร่งด่วนอีกทั้งยังช่วยปรับระดับโทนสีพร้อมลดเลือนจุดด่างดำและรอยหมองคล้ำสารสกัด GP4G จากอานิเมียซาลิน่าจากแพลงตองทะเลช่วยกระตุ้นการสร้างเซลล์ผิวและกระตุ้นการสร้างคอลลาเจน
เพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้เกิดความสมดุลของเซลล์ผิวสารสกัดจากเมล็ดองุ่นมีความสามารถในการต่อต้านอนุมูลอิสระได้เหนือกว่าวิตามินซีสูงถึง20เท่าและเหนือกว่าวิตามินอี50เท่ามีสีผิวที่กระจ่างใสมีผิวที่เรียบเนียนเสมอกันเหตุผลทำไมถึงต้องใช้อันนี้ก่อนเพราะเนื่องจากว่าความพร้อมของผิวของลูกค้าบางครั้งอาจจะเดินมาหรือลงมาจากรถหรือว่าออกแดดมาใหม่ๆความพร้อมของผิวเนี่ยยังไม่มีในการที่จะใช้ cleansing gel เพื่อนๆสามารถที่จะใช้ energy go เป็น solution ขั้นตอนแรกในการพร้อมของการทำความสะอาดผิวเพียงหลับตาพริ้วเช็ดหน้า45องศาแล้วฉีดสเปรย์ละอองเบาๆและที่สำคัญคือสามารถใช้ได้ทุกๆครั้งตามที่ต้องการหลับตานะครับเช็ดหน้า45องศาเหตุผลทำไมถึงต้องเช็ดหน้า45องศาถ้าทำหน้าปกติแบบนี้พลังงานของทองคำเขาจะเดินเข้าสู่ผิวค่อนข้างช้าถ้าก้มหน้าผิวหน้าคุณก็จะปิดการเช็ดหน้า45องศาเป็นศาสตร์ของความงามของประเทศฝรั่งเศสเพียงละอองเบาๆแบบนี้นะครับฉีดไปวงกลมในส่วนของ Solution Energy Go เขาจะซึมสู่ใต้ผิวได้อย่างรวดเร็วไม่ต้องเอานิ้วและมือสัมผัสบริเวณเปลือกผิวไม่ต้องนะครับหลังจากนี้เราก็จะพูดคุยกับลูกค้าว่าพลังงานของ Solution ในส่วนของ Energy Go เนี่ยประกอบไปด้วยอะไรพลังงานของทองคำ 99.99 บ่งบอกถึงพลังงานของผิวผิวที่อ่อนร้าผิวที่เหนื่อย Energy Go เนี่ยมันจะมีส่วนของเปปไทด์ด้วยนะครับและน้ำแร่บริสุทธิ์แต่พลังงานของทองคำพอฉีดเข้าไปละอองเปลือกผิวแล้วเนี่ยจะรู้สึกทันทีว่าผิวสบายให้ผิวได้พักผ่อนแล้วเตรียมพร้อมน้อมรับกับการที่ใช้ cleansing gel ในอันดับต่อไปและที่สำคัญคือลดการระคายเคืองหรือการอักเสบของผิวด้วยหลังจากนี้อาจารย์ก็จะใช้ในส่วนของ cleansing gel ผลิตภัณฑ์ Snow White Cleansing Gel มีสารสกัดจากชาเขียวเพื่อต้านอนุมูลอิสระฆ่าเชื้อจุลินทรีย์พร้อมสารสกัดจากใบหม่อนเพื่อยับยั้งเม็ดสีเมลานินอีกทั้งยังมีคาโมมายล์ช่วยลดอาการระคายเคืองลดเลือนจุดด่างดำและรอยแผลเป็นสารสกัดคอลลาเจนจากปลาฉลามกระตุ้นคอลลาเจนให้ผิวสร้างไฮยาลูรอนิกเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นและเติมเต็มความเรียบเนียนให้กับผิวสารสกัดจากไข่ปลาคาเวียร์ช่วยปรับสภาพผิวให้ผิวดูมีสุขภาพที่ดีขึ้นทำให้ผิวดูอ่อนวัยลบเลือนริ้วรอยซ่อมแซมพร้อมฟื้นฟูเซลล์ผิวให้ผิวมีความชุ่มชื้นอย่างล้ำลึก Snow White Cleansing Gel เป็น Cleansing Gel ที่มหัศจรรย์ที่สุดไม่ต้องพึ่งน้ำในตอนแรกที่ใช้ให้หน้าเปล่าๆแบบนี้เขาสามารถที่จะล้างคราบเครื่องสำอางออกในส่วนของบลัชออนแป้งคอนซีลเลอร์ยกเว้นลิปสติกกับมาสคาร่าและอายแชโดว์นะครับง่ายๆครับก่อนใช้ไม่ต้องเขย่าขวดนะครับใช้ cleansing gel ถ้าเพื่อนๆไม่มีแท่นอะคริลิกหรือผูกกันก็ใช้บริเวณนิ้วมือแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับอาจารย์ขออุปกรณ์ช่วยก็คือผูกกันการใช้ผูกกันมันจะทำให้เกลี่ยเนื้อของ cleansing gel ได้อย่างง่ายดายนะครับอย่างลูกค้าท่านนี้อาจารย์จะขออนุญาตทำครึ่งหน้าเหตุผลทำไมถึงทำครึ่งหน้าจะได้เห็นความแตกต่างระหว่างข้างที่ทำและข้างที่ไม่ได้ทำ cleansing gel นะครับพยายามเกลี่ยออกด้านข้างนะครับออกด้านข้างแบบนี้และจุดไคลแม็กซ์ของ cleansing gel ก็คืออาจารย์จะให้เนื้อของ cleansing gel แตะบริเวณใกล้ๆหูเพื่อให้ลูกค้าได้สัมผัสถึงความรู้สึกของฟองที่กำลังกรุบๆออกมาเป็นเนื้อฟองนะครับและบริเวณไหนที่มีสิวหรือจุดด่างดำเราสามารถที่จะแต้มบริเวณหัวสิวนั้นลักษณะแบบนี้สมมติบริเวณนี้เป็นสิวนะครับแต้มแบบนี้นะครับเพราะจะลดแรงเสียดทานของแบคทีเรียและหัวสิวได้อย่างง่ายดายหัวสิวก็จะค่อยๆคลายตัวแล้วก็หลุดออกแล้วไม่เป็นแผลเป็นครับและที่สำคัญบริเวณคางนี้นะครับป้ายออกด้านข้างแบบนี้นะครับเหตุผลที่ทำครึ่งหน้าแบบนี้เขาออกแบบมาสำหรับการล้างหน้าให้ลูกค้าเนี่ยที่ไม่เคยใช้การล้างหน้าลักษณะนี้มาก่อนลูกค้าบางท่านอาจจะเคยชินกับการใช้โฟมล้างหน้าก็ต้องพึ่งน้ำการใช้สบู่ล้างหน้าก็ต้องพึ่งน้ำแต่ cleansing gel ของ Snow White สุดยอดที่สุดของนวัตกรรมของการล้างหน้าโดยขั้นตอนแรกไม่ต้องพึ่งน้ำ
หลังจากนี้อาจารย์จะทิ้งไว้ประมาณ 1-2 นาทีเหตุผลแบบนี้ขึ้นอยู่ที่กรณีบางท่านลูกค้าไม่เคยใช้นวัตกรรมแบบนี้มาก่อนบอกลูกค้าว่านี่คือพลังงานของผิวอาหารของผิวในส่วนประกอบของหลักสำคัญต่างๆผลไม้ถึง18ชนิดคุณค่าทางสารอาหารมีวิตามินอีและสารอาหารสำคัญหลายๆอย่างที่มันจะทำให้ผิวดูสะอาดขึ้นผาดขึ้นและที่สำคัญคือจะมีส่วนประกอบของน้ำแร่และจะมีกลิ่นหอมอ่อนๆของเกสรดอกไม้จากฝรั่งเศสในส่วนของชาเขียวเราก็จะมีในส่วนผสมของตรงนี้ด้วยเขาจะทำการดีท็อกซ์ให้กับผิวหลังจากนี้ไปพอเกิดขึ้นฟองปั๊บขนาดที่ลูกค้าหลับตาพริ้วอยู่เราก็บอกว่าโทษนะครับลองลืมตาดูจะเห็นว่าลูกค้าจะสัมผัสถึงฟองเราจะต้องบอกกับลูกค้าว่ารู้สึกอย่างไรกับที่ผิวหน้าข้างหนึ่งเกิดฟองออกซิเจนขึ้นน้องต้องรู้สึกไงครับกับหน้าด้านนี้ความรู้สึกก็คือหน้าเบาแล้วเคยใช้แนวนวัตกรรมแบบนี้มาก่อนไหมไม่เคยค่ะรู้สึกว่ามันสะดวกดีเหมือนกันแล้วลำบากไหมครับกับการที่อาจารย์ได้ทิ้งไว้ประมาณสัก 1-2 นาทีมันยุ่งยากไหมครับไม่ค่ะแล้วก็สะดวกเวลาเรารีบทำงานอะไรออกไปข้างนอกมากกว่าถ้าสมมติว่าเราสาธิตหรือการทำเฮ้าส์แบบนี้อาจารย์จะใช้วิธีการเก็บฟองออกนะครับขอเน้นนะครับเก็บฟองออกอาจารย์จะไม่ดันฟองเข้าไปในผิวอีกครั้งนึงเพราะตอนนี้เนื่องจากว่ามันเริ่มระเหิดมีแบคทีเรียของเสียคราบแป้งคราบคอนซูเลอร์หรือแม้กระทั่งคราบบัชออนอาจารย์จะไม่ดันฟองเข้าไปนะครับใช้วิธีการเก็บฟองออกระวังเรื่องของปลายเล็บนะครับแล้วก็นิ้วแล้วก็ถ้าใครมีแหวนก็ต้องถอดออกนะครับเก็บฟองออกแบบนี้นะครับด้วยความเร็วนะครับแล้วก็ใช้เก็บแบบนี้นะครับปาดออกด้านนี้นะครับช้าๆนะครับด้านข้างหลังจากนี้แล้วอาจารย์จะให้น้องต้องเนี่ยไปล้างหน้าตามปกติเพราะเนื่องจากว่าถ้าเกิดเราจะให้เป็นสปองหรือว่าจะเป็นลักษณะฟองน้ำจะยุ่งวุ่นวายเปล่าๆหลังจากนี้ไปน้องต้องจะไปล้างหน้าด้วยน้ำอีกครั้งหนึ่งครึ่งหน้าเรียนเชิญครับครับหลังจากที่อาจารย์ชายเนี่ยได้ลงคลีนซิ่งเจลแล้วแล้วก็น้องต้องเนี่ยไปทำความสะอาดผิวหน้าด้วยน้ำอีกครั้งหนึ่งเรียบร้อยแล้วทีนี้อาจารย์ก็ต้องใช้ทิชชู่นะครับกดซับละอองน้ำที่อยู่บนเปลือกผิวอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นการที่ให้เช็คสภาพอีกทีนึงว่าไม่มีน้ำติดอยู่บนบริเวณผิวของน้องต้องนะครับกดเบาๆนะครับลักษณะแบบนี้หลังจากนี้ไปจะถามลูกค้าครับว่ารู้สึกยังไงกับผิวหน้าตัวเองก็คือจะให้ลูกค้าส่องกระจกนะครับรู้สึกยังไงกับผิวหน้าตัวเองครับน้องต้องรู้สึกผิวหน้าสะอาดขึ้นนะคะแล้วก็สัมผัสได้เลยว่ามันลูกขุมขนนะมันกระชับค่ะมันตึงอะหน้ามันตึงแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นอยู่ฝั่งเดียวนะคะแต่ว่ารู้สึกดีค่ะยิ่งการทำงานของตอนที่ใช้อ่ะมันเหมือนทำงานทุกรูขุมขนเลยต้องเคยใช้ลักษณะการล้างหน้าแบบนี้มาก่อนไหมครับไม่เคยใช้ค่ะเพราะปกติก็แบบซื้อใช้ตามสบู่บ้างโฟมล้างหน้าบ้างแต่ว่าที่ใช้แล้วแล้วรู้สึกสะอาดทันทีแบบนี้ยังไม่เคยค่ะแล้วแปลกใจไหมครับว่าทำไมตอนแรกเลยเนี่ยยังไม่ต้องพึ่งน้ำเพราะปกติสบู่ก็ดีโฟมล้างหน้าก็ดีที่น้องต้องใช้อยู่เนี่ยผิวหน้าต้องเปียกน้ำก่อนถูกต้องไหมครับใช่ค่ะนี่แหละครับเป็นคลีนซิ่งเจลนวัตกรรมที่มาจากประเทศญี่ปุ่นที่ทำให้ผิวหน้าของน้องต้องเนี่ยไม่ต้องโดนน้ำก่อนนะครับแล้วฟองรู้สึกไงครับกับเนื้อฟองเหมือนเขาทำงานแบบทันทีอะค่ะแบบตกใจไหมกับฟองละเอียดๆแบบนี้ตกใจเหมือนกันค่ะมันเหมือนจุ๊บๆๆๆเหมือนมีอะไรมาทำความสะอาดมันจุ๊บๆขออภัยนะคะรู้สึกคันหรือระคายเคืองหรืออะไรบ้างไหมครับไม่ค่ะไม่คือปกติตัวเองเป็นคนแพ้ง่ายฉะนั้นถ้าโดนปุ๊บแล้วจะแสบทันทีแต่อันนี้คือการทำงานเขาแทบจะไม่รู้สึกเลยแค่เขาจุ๊บๆๆที่ผิวหน้าเฉยๆค่ะสาเหตุที่น้องต้องนะรู้สึกจับยิบยิบยิบอาจารย์ขออนุญาตใช้คำว่ายิบยิบยิบนะคะว่าคือสารอาหารเขากำลังเดินเข้าไปสู่ใต้ผิวเขากำลังจะปรนนิบัติผิวและทำการดีท็อกซ์ให้กับผิวอีกด้วยขั้นตอนต่อไปนะครับอาจารย์จะใช้ในส่วนของรีไวทัลเซรั่มขวดนี้ผลิตภัณฑ์รีไวทัลเซรั่มประกอบด้วยสารสกัดไซเนสอนุภาคขนาดเล็กที่เรียนแบบการทำงานของโพลีเปปไทด์ซึ่งพบในพิษงูเปปไทด์จากถั่วเหลืองช่วยลดเลือนริ้วรอยพร้อมยกกระชับผิว GP4G ส
ารสกัดจากอาร์เนียกาลินาและแพลงต้องทะเลช่วยกระตุ้นการสร้างเซลล์ผิวรวมถึงการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนเพิ่มความแข็งแรงและคืนความสมดุลของเซลล์ผิวให้ผิวกระชับเป่งตึงอย่างเป็นธรรมชาติในขณะเดียวกันถ้าลูกค้าลักษณะแบบนี้เนี่ยถ้าจะใช้รีไวทอลเซรั่มจะทำการยกกระชับครึ่งหน้าแตะเนื้อเซรั่มก็คือบริเวณหน้าผากแก้มซ้ายคางและปลายจมูกเกลี่ยเนื้อเซรั่มออกด้านข้างนะครับใช้นิ้วบริเวณนี้นะครับ2ข้อนิ้วออกด้านข้างแบบนี้นะครับลูบไล้ออกด้านข้างจมูกนะครับอย่าเพิ่งยกกระชับนะครับให้บริเวณผิวเปลือกหน้าเนี่ยได้รับสารอาหารของรีไวทอลเซรั่มนะครับแบบนี้นะครับเราจะยกกระชับรีไวทอลเซรั่มในขณะที่เนื้อเซรั่มเนี่ยเหือดสังเกตดีๆนะครับใช้นิ้วบางเบาเหมือนกับเราดีดปิโนนะครับเพียงแถวเบาหลีกเลี่ยงเรื่องของเล็บนะครับเวลายกกระชับหน้าเนี่ยให้เนื้อรีไวทอลเซรั่มเนี่ยเขาเหือดแต่ถ้าเกิดเนื้อมันแห้งหายไปเนี่ยอย่าเพิ่งยกกระชับนะครับปาดออกด้านข้างแบบนี้นะครับง่ายๆนะครับแบ่งผิวหน้าออกเป็น5สเต็ปหน้าผากบริเวณโครงรอบดวงตา